ถามอะไรคือสื่อตามบัญญัติศาสนาเพื่อใช้ป้องกันไสยศาสตร์ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นตอบจากสื่อที่สำคัญที่ใช้ป้องกันให้รอดพ้นจากอันตรายของไสยศาสตร์ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นคือการใช้วิธีการปกป้องด้วยบทอัสการ์และดุอาต่างๆรวมทั้งบทวิงวอนขอความคุ้มครองที่มีรายงานถ่ายทอดมาจากสิ่งดังกล่าวนั้นได้แก่การอ่านอายะห์อัลกุรซีก่อนเข้านอนและหลังจากเสร็จสิ้นจากการละหมาดฟัรดูเมื่อเสร็จจากการอ่านอัสการ์ต่างๆหลังให้สลามแล้วการอ่านซูเราะห์อัลอิคลาสอัลฟะลักและอันนาสหลังเสร็จสิ้นจากทุกๆการละหมาดฟัรดูและให้อ่าน3ครั้งในตอนเช้าหลังละหมาดฟะญัรและ3ครั้งในตอนหัวค่ำหลังละหมาดมักริบการอ่าน2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในตอนหัวค่ำโดยเริ่มจากองค์การที่ว่าอามานัรรอซูลบิมาอุนซิลาอิลัยฮิมิรร็อบบิไปจนกระทั่งจบซูเราะห์การกล่าวอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามมาติมินชัรริมาคอลักให้มากทั้งในตอนกลางวันและกลางคืนและขณะลงพักในบ้านเรือนหรืออาคารใดก็ตามหรือในทะเลทรายบนอากาศหรือในท้องทะเลการกล่าว3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนหัวค่ำว่าบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุมะอัสมิฮิชัยอุมฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมบทอัสการ์และการขอความคุ้มครองเหล่านี้คือสาเหตุสำคัญที่สุดที่จะป้องกันให้พ้นจากความชั่วร้ายของไสยศาสตร์และอื่นๆและนั่นสำหรับผู้ที่รักษามันไว้ด้วยความจริงใจความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์พร้อมทั้งยึดมั่นต่อสิ่งเหล่านั้นและมีจิตใจที่ปลาบปลื้มต่อข้อบ่งชี้ของมันและเช่นเดียวกันมันยังเป็นสาเหตุสำคัญที่จะผลักไสยศาสตร์ให้ออกไปเมื่อมันได้เกิดขึ้นแล้วพร้อมๆกับการกล่าวคำวิงวอนต่ออัลลอฮ์อย่างมากมายและขอต่อพระองค์มหาบริสุทธิ์เดชพระองค์ให้ได้ทรงเปิดเผยถึงภัยอันตรายและขจัดความทุกข์ยากต่างๆออกไปและอัลลอฮ์ทรงรู้ดีที่สุด